สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแพรจะพาทุกคนไปรู้จักกับตลาด Forex ค่ะและจะพาทุกคนไปดูต่อนะคะว่าแล้วเราจะเลือกโบรกเกอร์ Forex ยังไงแบบไม่ให้ถูกโกงพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามารู้จัก5เรื่องต้องรู้ของตลาด Forex กันก่อนนะคะข้อแรกเลยก็คือตลาด Forex เป็นตลาดที่ทำการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราหรือว่าค่าเงินซึ่งเป็นตลาดการเงินที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะค่ะข้อที่2เป็นจุดเด่นที่สำคัญของตลาด Forex เลยล่ะค่ะนั่นก็คือมีสภาพคล่องที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นๆเพราะว่ามีคนซื้อแล้วก็มีคนขายจำนวนมากจากทั่วโลกโดยสกุลเงินที่เป็นที่นิยมนะคะก็อย่างเช่นดอลลาร์สหรัฐยูโรปอนด์สเตอร์ลิงเยน4สกุลนี้จะมีสภาพคล่องที่สูงอย่างมากเลยล่ะค่ะข้อที่3เปิดทำการซื้อขายตลอด24ชั่วโมงยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการนะคะข้อที่4สามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงเพราะว่าใน1สกุลเงินนะคะนักลงทุนสามารถเปิดได้ทั้งสถานะซื้อและสถานะขายโดยจะเปิดสถานะซื้อก็ต่อเมื่อคาดการว่าราคาจะเพิ่มขึ้นหรือค่าเงินที่เราเล่นแข็งค่าขึ้นค่ะในทางตรงกันข้ามก็จะเปิดสถานะขายก็ต่อเมื่อคาดการว่าราคาจะลดลงหรือคาดการว่าสกุลเงินที่เราเล่นจะอ่อนค่าลงนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการเล่นคู่เงินยูโรกับดอลลาร์สหรัฐแล้วคาดการว่าเงินยูโรจะแข็งค่าขึ้นเราก็จะเปิดสถานะซื้อนั่นเองค่ะข้อที่5ใช้เลเวลเลทได้ทำให้เรามีโอกาสสร้างกำไรได้สูงด้วยเงินลงทุนที่ต่ำแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีโอกาสที่จะขาดทุนสูงได้เช่นกันนะคะจากทั้งหมดนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าตลาด Forex เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่เป็นที่นิยมของนักลงทุนทั่วโลกและมีสภาพคล่องที่สูงจึงเป็นสินทรัพย์ที่เหล่ามิจฉาชีพมักแอบอ้างเป็นอันดับต้นๆเลยล่ะค่ะอย่างล่าสุดก็คือคดีดังอย่าง Forex TD ที่มีมูลค่าความเสียหายที่เปิดเผยสูงถึงประมาณ 2,500 ล้านบาทและมีผู้เสียหายกว่า 9,824 รายค่ะก้อนล่วงของคดีนี้ก็คือการบอกว่าจะเอาเงินนักลงทุนไปลงทุนใน Forex โดยอ้างตนว่าเป็นโบรกเกอร์ที่ช่วยเทรด Forex และจะนำเงินที่ได้จากผู้ที่สนใจไปเทรด Forex ต่อโดยมีการการันตีผลตอบแทนทุกเดือนคนที่สนใจเพียงแค่โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเริ่มที่ 50,000 ถึง 60,000 บาทต่อคนก็จะได้รับผลตอบแทนทุกเดือนประมาณ 10 ถึง 15% ต่อเดือนค่ะด้วยผลตอบแทนที่เย้ายวนใจและเปิดมาเป็นระยะเวลากว่า4ปีทำให้ Forex TD นี้มีสมาชิกในปัจจุบันกว่า 80,000 คนรวมประมาณการเงินลงทุนเฉลี่ยคนละ 500,000 บาทและคาดว่าจะมีเงินทุนที่อยู่ใน Forex 3D ในครั้งนี้กว่า 40,000 ล้านบาทเลยล่ะค่ะรูปแบบการชักชวนแบบนี้จริงๆแล้วก็เหมือนกับแชร์ลูกโซ่ในอดีตอย่างเช่นแชร์แม่ชะม้อยนะคะแต่รูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันที่ทำให้ดูเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นมีเลขราคาสินทรัพย์วิ่งแบบเรียลไทม์แต่ไม่มีการเทรดจริงหรือส่งคำสั่งซื้อจริงแต่สิ่งที่เหมือนกันของแชร์ลูกโซ่เลยก็คือมีการการันตีผลตอบแทนให้ผลตอบแทนที่สูงดึงดูดใจในระยะเวลาอันสั้นและสามารถจ่ายผลตอบแทนอันงดงามได้จริงในช่วงแรกๆแต่พอนานไปก็ไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนหรือจ่ายเงินคืนให้กับผู้ลงทุนได้ค่ะสำหรับการเทรดหรือการลงทุนใน Forex แบบไม่ถูกหลอกนะคะแน่นอนว่าเราต้องหลีกเลี่ยงรูปแบบการชักชวนลงทุนที่ได้กล่าวไปข้างต้นและสิ่งที่เราต้องทำก่อนลงทุนเลยก็คือการเช็คค่ะว่า1การเทรดมีความโปร่งใสไหมโดยเราต้องสามารถเช็คได้ว่าโบรกเกอร์นำเงินของเราไปทำอะไรจริงๆข้อที่2โบรกเกอร์นั้นเชื่อถือได้หรือไม่และได้รับการรองรับจากทางการแล้วหรือยังแต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าในปัจจุบันการลงทุนใน Forex ของไทยยังไม่เป็นที่รองรับอย่างถูกกฎหมายนะคะมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนก็คงสงสัยนะคะว่าแล้วถ้าเราอยากจะเทรดค่าเงินหรือว่าเทรด Forex เราต้องทำยังไงไปดูคำตอบต่อกันเลยค่ะผู้ที่สนใจเทรดค่าเงินนะคะสามารถเลือกเทรดค่าเงินผ่านการเทรด FX Futures หรือการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีสินค้าอ้างอิงเป็นรูปแบบค่าเงินได้ค่ะโดยการเทรดในลักษณะนี้นักลงทุนสามารถเลือกเทรดกับโบรกเกอร์ไทยที่เป็นสมาชิกในตลาดอนุพันธ์ต่างประเทศซึ่งการลงทุนแบบนี้จะเป็นการลงทุนที่ถูกกฎหมายค่ะและมีการรองรับจากหน่วยงานรัฐบาลซึ่ง MTS Capital ก็เป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ที่ให้บริการเทรด FX Futures ที่น่าเชื่อถือค่ะเพราะเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.ให้เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายการันตีความเชี่ยวชาญและดำเนินการมาแล้วกว่า12ปีนอกจากนี้ MTS Capital ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ CME ตลาดอนุพันธ์ชั้นนำระดับโลกที่มีสินค้าให้เลือกเทรดแบบหลากหลายไม่ว่าจะเป็นค่าเงินทองน้ำมันดัชนีหุ้นคริปโตอีกด้วยล่ะค่ะนอกจากนี้ในตลาด TFX หรือตลาดอนุพันธ์ของไทยยังได้เปิดตัวสินค้าใหม่เป็นการเทรด FX Futures อีกด้วยค่ะซึ่งนักเทรดท่านไหนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รายการ MTS Special Live
เราเลือกTFEC FX Futures ค่าเงิน2สกุลใหม่ทำไมถึงน่าลงทุนได้ที่ QR Code ตรงหน้าจอนี้เลยนะคะหรือถ้าใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ตรงนี้เลยค่ะอย่าลืมนะคะว่าทุกการลงทุนมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงดังนั้นก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งอย่าลืมศึกษาข้อมูลให้ดีด้วยนะคะและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ทันโลกกับ Trader KP เพื่อไม่ให้พลาดทุกการลงทุนที่ทันโลกแบบนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย